Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself. Or I could be someone. อุ๊ยวันนี้มาเร็วยังไม่มีคนมาเลยอ่ะลูกเขาจะแบบออกเดินทางกันตอน 7:50 นะคะนี่ 7:45 ถ้าดินะยังเห็นไม่มีคนไหมนะก็ไปยืนรอตรงที่เลยนะลูกพี่ผู้หญิงยังไม่มีใครมาเลยอ่ะคือช่วงเนี้ยค่ะมันแบบอยู่ดีๆก็มีน้องแมวที่แบบมาสเปรย์กันเต็มไปหมดเนี่ยค่ะก็ต้องใช้ไฟแบ็คไลท์เนี่ยค่ะดูความสกปรกของผนังนะคะอันนี้คือไม่ใช่แมวฉี่แต่ว่าเป็นรอยสกปรกสักอย่างนึงเอ๊ะหรือว่าแมวฉี่อาจจะเป็นแมวฉี่คือเนี่ยค่ะยืนบนนี้แล้วก็สเปรย์ใส่ตรงนี้มันก็เลยอาจจะเป็นรอยตั้งแต่ตรงนี้มาเป็นรอยสเปรย์นี่แล้วเราก็ต้องมาทำความสะอาดทั้งหมดนะคะน่าจะมีคนมาสเปรย์ไว้เนี่ยคือแมวทุกแมวที่ใส่แพมเพิร์สก็คือคานกับเวลเนี่ยเขาสเปรย์ในผ้าแพมเพิร์สใช่ไหมไม่เป็นไรแต่คนที่จะมาทำแบบเนี้ยได้มันต้องมีเด็กผู้ชาย2คนคือมารุกับมิโลซึ่งมารุกับมิโลนี่ทำหมันตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะคะอยู่ดีมาเป็นเพิ่งมาเป็นหลังๆเนี่ยแล้วเราก็เอาน้ำที่ผสมกับน้ำยาทำความสะอาดอะไรเนี่ยค่ะสเปรย์ลงไปให้มันหายไปแล้วเราก็เช็ดค่ะคือช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงแบบค้นหาฉี่แมวอะคือก่อนที่จะใส่แพมเพิร์สให้คานกับวิวอะค่ะก็ต้องมานั่งค้นหาเนี่ยแหละค่ะพอใส่แพมเพิร์สปุ๊บก็คือจบไม่มีปัญหาเลยไอ้พวกสเปรย์ที่เขาเขียนว่ากันไม่ให้แมวมาฉี่นู่นนี่นั่นซื้อมาแทบจะทุกยี่ห้อนะคะไม่ได้ผลสักทีเลยมีทางเดียวคือถ้ามารู้ว่าเป็นหนักจริงๆจะต้องใส่แพมเพิร์สเหมือนกันค่ะแล้วก็จะจบปัญหาคือวอลเปเปอร์บ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบทำความสะอาดได้นะคะคือแบบฉีดน้ำไปได้เลยทำความสะอาดได้หมดเพราะเราแบบคิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งแมวสเปรย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแมวฉี่นะคะคือมันจะแบบสเปรย์ตรงผนังเนี่ยค่ะคือหันก้นไปแล้วก็สเปรย์มันก็จะติดอยู่ตรงนี้ไหลลงมาถ้าแมวฉี่มันจะแบบฉี่บนพื้นทำความสะอาดเสร็จก็จะตามด้วยฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปค่ะฉีดให้ทั่วฆ่าเชื้อโรคไปค่ะ2 คนคู่หูนะคะน้องรีวายกับน้องไข่
เพราะเป็นเด็กแบบเด็กซนเหมือนกันและมุมนู่นน้องคีลากับน้องคาเลนค่ะสองคนนั้นเขาก็เป็นคู่หูกันเป็นเด็กเรียบร้อยเหมือนกันเล่นกันอยู่ตามมุมส่วนเด็กซนนั้นเขาก็จะมาเล่นบนตักเรานะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่อย่ามาแย่งลูกลูกกำลังเล่นกับลูกๆหนูก็มาแย่งทำไมอะคะทาร่าเด็กเขาจะเล่นนะลูกมีเด็กซนมากอยู่หนึ่งคนนะคนอื่นเขาแบบไม่ได้เวอร์วังขนาดหนูนะรีวายหืมโอ้โหรีวายเพิ่งจะทำงานบ้านเคลียร์ฉี่แมวอะไรเสร็จนะคะกว่าจะได้มาเคลียร์งานนี่ก็11โมงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องส่งของอีกด้วยค่ะแต่ก็แบบโอเคดูโล่งขึ้นมากแล้วค่ะก็เดี๋ยวทำงานต่อค่ะเตรียมของที่จะส่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะออกไปรอลินะกลางทางค่ะมันจะมีตรงแบบที่ต้องข้ามถนนอยู่แค่ตรงเดียวค่ะคือตรงทางม้าลายตรงนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีคุณลุงมาคอยช่วยพาข้ามอยู่แล้วนะคะวันนี้คือแบบเดินกลับกันป.1 ถึงป.4ค่ะไม่มีพี่ป.โตจริงๆว่าจะแบบไม่เดินมารับตรงนี้นะคะแต่ป้าบอกว่าเฮ้ยอันตรายไปรับหน่อยเถอะก็เลยโอเคมาก็ได้มารอรับไงเผื่อลินาไงลินาเขาไม่รู้ไงเราต้องมารอลินาก่อนนี่ครูพาน้องกลับบ้านถูกไหมลูกมัมหมาก็กลัวไว้ก่อนไงเลยมารอไปเดินกลับบ้านกันมาถึงเรียบร้อยค่ะมีแค่2คนนะที่จะเดินตามถนนเส้นนี้ไปคนอื่นเขาบ้านอยู่แถวด้านหลังอะค่ะด้านหลังถนนนี่โคหนูก็ดูน้องหน่อยดูรถตรงนี้ก่อนลูกดูรถนี่โคมีกันบ้านหรือยังลูกเปิดเทอมยังไม่มีกันบ้านอีกเหรอจริงเหรอนี่นะหนูมีกันบ้านไหมคะไหนเปิดกระเป๋าดูซิว่ามีเขียนอะไรมาไหมไม่น่าจะมีเนาะมีปะเปิดดูที่ตรงสมุดกันบ้านเลนลักคุโจก่อนนี่นะยังไม่มีกันบ้านอะไรเลยแต่ว่าคุณครูเขียนมาว่าให้เอาจิวโจก็คือสมุดวาดรูปเล่นไปได้นี่เดี๋ยวเอาเล่มนี้ไปเอ้าหนูมีเล่มไหนก็เล่มนี้ปะไม่ใช่หรอจะเอาเล่มนี้เหรอโอเคโอเคอ่ะเล่มนี้ก็ได้อ่ะไหนลูกมีกันบ้านอะไรไหมและเนี่ยก็เพิ่งบอกไปว่าห้ามวาดอะไรในกล่องดินสอใหม่แล้วดูค่ะไปวาดใหม่แล้วเนี่ยค่ะวาดกล่องดินสออีกแล้วเรามีดูโต๊ะแม่ก็เอามือมาให้มาดูก่อนไม่ใช่เอาอีกมือนึงมาเร็วๆไหนไม่ใช่เอามือมาเร็วๆมัมมาจะดูว่าหนูเขียนลายอะไรมามาไม่ใช่อีกมือนึงไม่ใช่เอามือนั้นมาเร็วเธอเอามือมาไอมาไอลิขู่เอามือมาหนูเขียนอีกแล้วทำไมอะลูกเดี๋ยวเซนเซเขาไม่ว่าหนูหรอฮะโอ้ยเซนเซเขาต้องเห็นอยู่แล้วแหละหนูเขียนซะใหญ่เชียอันนี้คือลายอะไรเนี่ยลูกเข
ช่ไหมโอ้ยก็เขียนไปเนาะแม่หมาบอกแล้วใช่ไหมห้ามเขียนหนังสือแล้วก็ห้ามเขียนมือด้วยเพราะมันจะลบยากเข้าใจไหมมือก็ชิคุโนะอยู่ไม่ได้ห้ามเขียนมือห้ามเขียนหนังสือเดี๋ยวใครเจเซดิวนี่ป้าป๋าเขาจะออกไปโฮมเซ็นเตอร์นะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาประดิษฐ์ดีค่ะเพราะว่าเหมือนเห็นไปวัดอะไรที่โตสักอย่างนึงและนี่บีไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนดิขุมาเล่นที่บ้านค่ะต้องคอยรอดูเด็กๆ เขานะคะนี่ป้าป๋าเขาแบบว่าสั่งหนังสือนิทานมาเล่มนึงค่ะเป็นเล่มที่เป็นเรื่องของเหมือนนิทานของยูเครนนะคะเขาบอกว่าเขาสั่งมาให้ลีนาอ่านนะคะเพราะว่าการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นการช่วยชาวยูเครนช่วยบริจาคไปด้วยอีกทางนึงค่ะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชาวยูเครนนะคะนี่ไม่ได้อ่านนะคะเลยไม่รู้ว่าเป็นแนวไหนมีกันบ้านป่ะหมดต่อทำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอเคป้าป่านะคะออกไปได้แป๊บเดียวค่ะมีโทรศัพท์มาบอกว่าไซต์งานมีปัญหานี่ป้าป่าก็เลยกลับมาบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตอนนี้ไปที่ไซต์งานละคงกลับมาแบบเย็นๆไปเลยI'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive. นี่ป้าป๋าเขาไปทำงานเพิ่งกลับมานะคะซื้อของกลับมาด้วยค่ะเป็นพวกแบบสงสัยจะซื้อซาชิมิมากินกับเบียร์หรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็บอกว่าทำงานที่บ้านค่ะวันนี้ก็เลยโอเคไม่เป็นไรมากกลับมาดึกก็ไม่เป็นไรนี่แบบจะ3 ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวขึ้นบ้านนอนกันละค่ะพวกเด็กๆอ๋อวันนี้ป้าป๋าซื้อลิ้นวัวมาค่ะสงสัยจะเอามาไว้กินพรุ่งนี้นะคะอุ๊ยลดราคาถูกเวอร์ถึงว่าเลยซื้อมาจาก 3,000 กว่าเยนเหลือ770โอ้โหยิ่งกว่าครึ่งราคาก็เลยซื้อเนยมาด้วยสงสัยจะกินกับปิ้งเนยเนี่ยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน Stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down.